เป็นเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเหล่าผู้มีวิสัยทัศน์ในแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยมักจะถูกหักหลังทำร้ายหรือว่าทำลายโดยคนรอบข้างตัวของพวกเขาเองในปี1985สตีฟจ็อบถูกไล่ออกจาก Apple นะครับบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นมากับมือนะครับแล้วก็ชายที่ไล่เขาก็คือ CEO ที่เขามอบตำแหน่งให้ในปี2000กลุ่มกบฏ X.com ของอีลอนมัสนะครับรวมตัวการปลด อีลอมัสออกจากตำแหน่งซึ่งต่อมา X ก็กลายมาเป็น PayPal แพลตฟอร์มการชำระเงินรูปแบบที่ยุต้นชื่อดังอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับในปี2008กลุ่มผู้ร่วมขอตั้ง Twitter ก็ได้ทำการยึดอำนาจจากแจ็คดอซี่นะครับเขาดำรงตำแหน่ง CEO ของ Twitter ได้เพียงไม่นานเท่านั้นก็ถูกยึดอำนาจไป เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแซมอัลแมนดูเหมือนจะประสบชะตาก,กรรมเดียวกันนะครับเมื่อถูกคณะกรรมการบริษัทไล่เขาออกจาก OpenAI บริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งขึ้นมากับมือแต่หลังจากที่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเป็นเวลา4วันนะครับสุดท้ายเขาก็กลับมาควบคุม OpenAI ไได้อีกครั้งหนึ่งแต่ชายคนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจหลายๆอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นยอดอัจฉริยะ แต่อีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นนักฉวยโอกาสชั้นยอดได้เช่นเดียวกันเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทระดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกมมันเดนนะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องราวของแซมอัลตแมนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในประเด็นข่าวในรอบ2-3สาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากเกิดประเด็นใหญ่ที่ถูกยึดอำนาจจากบอร์ดนะครับสุดท้ายใช้เวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับกลับมายึดอานาจคืนและดูเหมือนว่าคนที่จะต้องถอยตัวออกไปเนี่ยกับกลายเป็นกลุ่มบอร์ดบริหารที่ทําการปลดเขา ในครั้งแรกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวของการปลดอัลท์แมนในครั้งนี้นะครับมันมีเรื่องของอุดมการนะครับผมก็ได้กล่าวไปในพอดแคสต์สัปดาห์ที่แล้วไปบ้างแล้วนะครับเรื่องของอุดมการที่แตกต่างกันนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ย ก็อยากเห็นโลกของเทคโลยีโดยเฉพาะเทคโลยี A I เองเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับและองค์ก้าวด้วยตราความเร่งนะครับแล้วก็ไม่สนเรื่องของการนํามาค้ากําไรหารายได้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมองว่า ก็ต้องมีการควบคุมนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมมากนักที่จะปล่อยให้ทุกคนใช้กันอย่างเสรีนะครับคือมันมีบทความบางบทความเนี่ยก็มองว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของยานะครับ AI เนี่ยมันแทบไม่ต่างกันบางครั้งเนี่ยต้องมีการทดสอบที่ดีก่อนแล้วก็ดูผลกระทบของมันเพราะาดูเหมือนว่ามันจะมีผลกระทบทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายกับเทคโนโลยีนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ มันเป็นรากฐานใหม่ที่จะเป็นการปฏิวัติหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากๆนะครับและส่งผลแน่ๆนะครับต่ออนาคตของมนุษยชาติของเราเพราะว่ามันไปในทุกแขนงทุกโดเมนทุกศาสตร์นะครับมันส่งผลกระทบไปแทบจะทั้งหมดมันกลายเป็นว่าใครสามารถยึดครองอำนาจของ AI ได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับซึ่งถ้าเราลองย้อนกับ ไปในอดีตที่ผ่านมาโอ้มาเรษฐีหรือว่านักธรุรกิจต่างๆที่ถือว่ามีฐานะร่ำรวยมีอำนาจล้นฟ้าหลายๆคนนะครับตัวอย่างเช่นเจเบโซสตีฟจ็อบมาร์ตักเบอร์เอนะครับคนเหล่านี้เนี่ยรวนแล้วแต่มี power มากๆนะครับด้วยการควบคุมอะไรบางอย่างที่มีผลต่อโลกเราเช่นควบคุมเครือข่ายโซเชียลมีเดียส่งผลต่อความคิดของมนุษย์กลุ่มข้อมูล Data พฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภค ทบจะทั่วทั้งโลกนะครับซึ่งมันเป็นพลังอำนาจที่นักธุรกิจนักเทคโลยีเหล่านี้เนี่ยได้รับไปเจเบโซเองเนี่ยก็เป็นผู้กลุ่มอำนาจในตัวอย่างในอเมริกาเองก็เป็นเครือข่ายอ e ีคอมเมิร์ซขุมทุกธุรกิจการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับมันทำให้เขาเข้าไป,ปบวพันกับอำนาจไม่ั่งทางการเมืองหรือว่าการชี้นำต่างๆกับสังคมนะครับเพราะว่าอำนาจที่เขาถืออยู่ในมือนั่นเองนะครับมาจากการที่เขาเป็นมหาเศรษฐี โดยเฉพาะจาก a เม z o n ที่เป็นเว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของอเมริกาหรืออีกหลายๆคนนะครับที่ได้รับอำนาจจากการปั้นบริษัทปั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมาแต่มันจะเป็นเรื่องที่แตกต่างการสิ้นเชิงเลยนะครับสำหรับอำนาจในการควบคุมเทคโลยีอย่าง AI ใครที่สามารถเอาชนะได้ในศึกธุรกิจนี้เนี่ยโอ้โหอำนาจเนี่ยแทบจะล้นฟ้านะครับแล้วก็ สามารถควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้มากมายมหาสารมากๆเหนือกว่าทุกธุกรกิจที่เคยทํามาในแวดวงเทคโนโลยีนะครับท e ั้งอีคอมเมิร์ทั้งโซเชียลมีเดียหรือว่าต่างๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในโลกของเทคโนโลยี AI เนี่ยจะเหนือกว่านั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวเบื้องหลังลึกลับซับซ้อนมากมายนะครับที่อยู่ภายใต้ความคิดของโดยเฉพาะแซมอัลต์แมนเอง การปล่อยให้อำนาจของเทคโนโลยีนี้ไปอยู่กับบุคคลบางกลุ่มหรือว่าบางคนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่อาจจะเป็นทั้งข้อดีหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อโลกเราในอนาคตก็มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งหลายๆคนก็พยายามทักท้วงนะครับในเรื่องของอเทคโนลยีอย่าง AI เองว่ามันก็ต้องมีการควบคุมมีการจัดระเบียบก่อนที่จะนํามา implement ใช้งานจริงๆปล่อยให้เทคโนโลยีที่มันยังไม่ทดสอบอะไรมากพอนะครับ แล้วก็ปล่อยให้ใช้งานจริง,รงๆเนี่ยมันอาจจะสมผลลบมากกว่าผลบวกขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับทำให้ความคิดนี้เนี่ยมันแตกออกเป็สส่วนอย่างชัดเจนมากๆนะครับรวมถึงเรานักลงทุน VC ผู้หิวกระหายเงินนะครับก็อยากเข้าไปลงทุนมากๆกับเทคโนลยีเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าพวกเขาคงไม่อยากให้ใครมาคอยควบคุมคอยจัดการเทคโนโลยีที่จะทําเงินได้มากมายมหาศาลในอนาคตอย่าง AI แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น มันเกิดความแตกแยกขึ้นในแวดวงนี้อย่างชัดเจนมากๆซึ่งอัลต์แมนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความกระตือรือร้อนอย่างสุดขั้วนะครับที่ต้องบอกว่าแตกต่างจากมาสศีคนอื่นๆนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องการชื่อเสียงต้องการความมั่งคั่งนะครับแต่เป้าหมายของแซมอัลต์แมนเองเนี่ยเขาต้องการมีอำนาจเหนือเทคโนโลยีนี้นะครับมีความคิดเห็นที่น่าสนใจจากพร์เกรแฮมนะครับผู้ก่อตั้ง Y Combinator ที่ เคยทำงานร่วมกับ Outman เองก็กล่าวไว้นะครับเป็นคำหนึ่งที่โอ้โหน่าคิดมากๆนะครับเขาได้กล่าวว่าถ้าคุณปล่อย Outman ไปในเกาะแห่งหนึ่งที่มีแต่คนกินคนเท่านั้นเนี่ยแล้วคุณลองปล่อยเวลาให้มันเดินผ่านไป5ปีต่อมาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเกาะนั้นอย่างแน่นอนโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยกตัวอย่างได้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เห็นถึง ความทะเยอทะยานของอัลตแมนเองรวมถึงแนวคิดของเขานะครับในปี2021เนี่ยเขาได้เขียนสิ่งหนึ่งนะครับที่ถูกเรียกว่า m o o r e Law for r v e r y t h i n g นะครับโดยทำนายว่าการปฏิวัติ AI ซึ่งเขาเองมองว่าเขาจะเป็นผู้นำเนี่ยนะครับจะนำมาซึ่งผลประโยชน์อมหาศาลส,สำหรับโลกนะครับเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการทำงานลดความยากจนโดยพลังงาน จาก Generative AI นะครับอย่างเช่น c h a t GPT เองรวมกับต้นทุนความรู้ที่ถูกสั่งสมมาจากทั่วโลกนะครับจะสร้าง Exponential c u r v e ของการเติบโตของทุกสิ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับเพราะเมื่อต้องพิจนารนณานะเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างความเร็วที่จะใช้เทคโนโลยีนี้กับความปลอดภัยในการเปิดตัวเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกแบบ AI แต่เขาก็มีแนวคิดที่แปลกประหลาด อยู่บ้านนะครับซึ่งพื้นฐานเบื้องหลังของเขาเองเนี่ยก็เต็มไปด้วยความน่าสงสัยนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยพร้อมด้วยปืนและทองคำนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทวีเอไอที่ปั่นป่วนโรคระบาดหรือว่าภัยพิบัติอื่นๆนะครับและดูเหมือนว่าจากคำสัมภาษณ์หลายๆแห่งนะครับที่เขาเคยสัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับเทวีนี้เนี่ยเขาจะมองโลกสวยเกี่ยวกับเทวีเอไอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ และที่สําคัญนะครับปัญหาความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากตัวเขาเองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอัลโตแมนเองเนี่ยก็เป็นคนคิดโครงสร้างองค์กร Open AI ที่มันดูยุ่งเหยิงนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้เห็นในทุกวันนี้นะครับ o อ e n AI เองเนี่ยก่อตั้งขึ้นในรูปแบบองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับเพื่อผลักดนันเทวีเอไไปสู่จุดที่คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้เหนือกว่ามนุษย์นะครับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับทุกคนต่างรู้ว่าเทคโนลยีนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนจํานวนมหาศาลนะครับเพราะว่า AI มันสูบ Data ต,ต่างๆแล้วก็พลังการประมวลผลเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยก็ได้ตั้งบริษัทลูกนะครับเพื่อมุ่งหาผลกําไรเพื่อดึงดูดนักลงทุนด้วยผลตอบแทนที่อาจจะจํากัดไว้นะครับแต่ว่าไม่มีสิทธิ์แทรกแซงการบริหาร เหมือนว่าเขาเป็นคนออกแบบองค์กรนี้ขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มไม่พอใจกับข้อจํากัดที่เกิดขึ้นจากความคิดของเขาเองเช่นเดียวกับที่เขาเคยทําใน Y combinator นะครับเขาก็เคยมีปัญหาเหล่านี้มาก่อนนะครับหรือในช่วง open ai ช่วงรแรกเองเนี่ยก็เคยมีปัญหากับ elon musk นะครับการที่เขาได้กลับคืนมาสู่ตําแหน่งผู้นําของ open ai อีกครั้งเนี่ยเมื่อเรามองในสื่อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีนะครับดูเหมือนเรื่องราวดราม่าการปลด ผู้นำแล้วก็เหมือนสติปจอบถูกไล่ออกไปแล้วก็กลับมาครองอำนาจอีกครั้งแล้วก็พาบริษ,ษัทยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของ OpenAI เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่คอซิร์นเรื่องราวของความปลอดภัยที่กำลังเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีนี้เนี่ยถูกปลดออกไปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบอร์ดคนเก่าทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีการตั้งขึ้นมาใหม่ แน่นอนว่าก็ต้องเป็นคนที่อ u t m ์แมเองเนี่ยไว้ใจเพราะฉะนั้นแนวทางของ Open AI มันเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับจะเน้นไปทางการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการสร้างมูลค่าจากมันนะครับหานักลงทุนที่สามารถนำเทคโนโลยีนี้เนี่ยไปทำรายได้ไปสร้างรายได้แล้วก็ทำกำไรให้กับบริษัทมากขึ้นนะครับแล้วก็ ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีนี้เหมือนในอดีตอีกต่อไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าอัลต์แมนเองเนี่ยจะพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมองบางมุมเนี่ยมันเหมือนละครที่อาจจะถูกขีดเขียนไว้แล้วนะครับซึ่งคนที่เขียนบทนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวอัลต์แมนเองด้วยซ้ำนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบทสรุปของละครมันเห็นได้ชัดนะครับว่าตอนนี้เขาเข้ามาควบคุมอำนาจแบบเบสเซตเด็ดขาดและ Open AI เนี่ยก็กลายเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับด้วย AI โมเดลรุ่นล่าสุด GPT ไ5และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่กำลังทำออกมานะครับทำให้บริษัทของเขาเนี่ยสามารถที่จะนำหน้าคู่แข่งได้นะครับก็ต้องบอกว่า Outman เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็น Genius อัจฉริยะอย่างนักเทคโนลยีอย่าง Elon Musk หรือว่า Jeff Bezos หรือนักสร้างสารรค์ประดิษฐ์นวัตรกรรมเหมือน สติปช็อนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยจะเก่งมีความสามารถพิเศษในการระดมทุนรวมถึงการดึงดูดคนเก่งๆนะครับให้มาอยู่ภายใต้การนำของเขาแล้วก็นำโดยวิสัน์ของเขาครับซึ่งจริงๆผมก็อ่านมาหลายๆบทความที่เกี่ยวข้องกับชายคนนี้นะครับมันมีอะไรที่ค่อนข้างกลุ่มเครือแล้วก็มีความน่าสนใจหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ละเอียดมากพอนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมองได้อย่างหนึ่งนะครับ เขามีความคล้ายคลึงกับใครบางคนนะครับที่เคยเป็นปัญหามาในอดีตนะครับชายคนนั้นก็คืออดัมนิวแมนแห่งว e เวอรนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยยกให้เป็นเจ้าพ่อแห่งนักช่วยโอกาสตัวโยงนะครับเรียกได้ว่าสาริกาลิ้นทองเลยนะครับสำหรับอดัมนิวแมนเองแต่ว่าอัลต์แมนเองเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ของอ่าโอเพนเอเอนะครับทำให้งานของเขาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ ที่จะดึงดูดคนต่าง,าง,างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะคนเก่งๆเ,งเข้ามาอยู่ภายใต้การนําของเขาแต่ว่าปัญหาใหญ่อย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือจุดสมดุลระหว่างความเร็วในการพัฒนาเทคโนลยีนี้นะครับและความปลอดภัยมันก็เป็นสิ่งเดินใจให้ทุกๆคนต้องหันมามองนะครับตอนนี้อัลต์แมนเองเนี่ยก็ได้ได้ว่ากลายเป็นหนึ่งในคนที่มีอำนาจมากๆนะครับ ซึ่งมันอาจจะยังไม่เห็นอะไรภาพชัดเจนในตอนนี้นะนะครับเหมือนกับที่เราเห็นอย่างเค้กของมาร์คซักเบิร์ดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอยู่ดีนะครับหน่วยงานรัฐเองเนี่ยก็ไม่ควรไว้วางใจในเทวีเหล่านี้มากจนเกินไปนะครับทิศทางในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าวิสัยทัศน์ของชายาแซมอัลสแมนนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของแซมอัลต์แมนใน E ีีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line add ที่ on, a t r a d o n Ad t h a r a d h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ